สวัสดีครับผมแปซิโดนครับวันนี้นะครับผมจะมาทำการแนะนำการใช้แอมไลซิกสไปเดอร์15นะครับซึ่งมีหลายคนซื้อไปแล้วก็บอกว่าพี่ครับทำไมเสียงแอมตัวนี้มันมีเอฟเฟกต์อะไรติดมาไม่รู้ครับแก้ยังไงครับอ่ะสมมติว่าปกติเป็นเสียงธรรมดานะครับเช่นประมาณนี้เสียงธรรมดาแล้วก็เราไปกดชาแนลอื่นแล้วเป็นเสียงแบบอะไรก็ไม่รู้ปนมาเต็มไปหมดเลยวิธีแก้ง่ายๆครับเพื่อนๆก็หมุนสมมติว่าเพื่อนๆอยากใช้แค่เสียงแบบแห้งๆธรรมดาใช่ไหมครับเพื่อนๆก็หมุนไอ้2ตัวซ้ายสุดเนี่ยครับที่มันเป็นโมดูเลชันกับไอ้พวกโหมดดีเลย์ครับหมุนไปซ้ายสุดเพื่อทำการปิดฮะหมุนซ้ายสุดเลยนะฮะปิดเลยเพราะว่าถ้าเราเปิดอยู่เนี่ยมันจะมีไฟตรงแท็บดีเลย์ขึ้นมาครับคราวนี้เราหมุนปิดเลยปุ๊บหมุนปิดปุ๊บแล้วลองดีดดูเสียงที่แท้จริงแบบดิบๆเดิมๆก็จะกลับมาฮะแล้วคราวนี้ก็กดปุ่มชาแนลที่เราอยู่ครับสมมติว่าอันนี้ผมอยู่ชาแนลอินเซนนะครับเสียงแตกมากผมปิด2อันซ้ายสุดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็กดค้างไว้ที่ชาแนลปุ่มชาแนลอินเซนครับไฟก็จะขึ้นกระพริบนะฮะคราวนี้เวลาเราไปชาแนลอื่นแล้วกลับมาชาแนลอินเซนปุ๊บเสียงมันก็จะเป็นค่าล่าสุดที่เรากดเซฟเมื่อกี้ซึ่งค่าล่าสุดที่เรากดเซฟเมื่อกี้คือปิดเอฟเฟกต์โมดูเลชันและเสียงดีเลย์ไปแล้วนะฮะแล้วถ้าเพื่อนๆอยากได้สมมติว่าเพื่อนๆอยากได้เอาไว้โซโล่อันนี้สมมตินะครับอยากจะใส่ดีเลย์เพื่อนๆก็มาเปิดปุ่ม Sweep Echo หรือว่าTape Echo นะครับเพื่อให้มันมีไอ้นี้ขึ้นมานะฮะแล้วเพื่อนๆก็กดแท็บดีเลย์ตามที่เพื่อนๆตั้งใจได้เลยฮะแล้วคราวนี้ก็กดกลับเหมือนเดิมฮะหลักการเหมือนเดิมก็กดไปเซฟไปที่ channel ที่เพื่อนๆอยู่ครับก็คือ insane คราวนี้มันก็จะเซฟค่าล่าสุดที่เพื่อนๆเซฟไปเมื่อกี้นะฮะสมมติว่าเรามาเมทัลเสียงมันจะไม่มีดีเลย์มา insane ที่มีดีเลย์ประมาณนี้นะครับหลักการคร่าวๆครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้